หยอกเล่นค่ะแต่ว่าจะบอกว่าตอนที่ทำนะคะทุกคนในบ้านคือฮัตชิ่วกันจริงๆค่ะกลิ่นนี้ขโมงโฉงเฉงตลบอบอวนไปเลยค่ะแต่หอมแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะของโปรดแม่ผึ้งผักบุ้งไฟแดงค่ะแล้วก็วันนี้นะคะไปดูว่าน้องปันสุกของเราทานอะไรทานได้น่าอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่พี่น้องเขาอยู่ร่วมกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันในคลิปนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าเรียกน้องจ๋าเรียกน้องจ๋าสิลูกน้องจ๋าจ๊ะเอ๋น้องจ๋ามาลูกมาลูกมาค่ะอึบอ่ะอึบอ่ะอึบอ่ะน้องปันสุกกับพี่ทําบุญเวลาที่เขาต้องอยู่บ้านอะนะคะในขณะที่พี่นีนากับพี่เนท่านไปโรงเรียนเขาก็เล่นด้วยกันนะคะบางครั้งน้องทําบุญก็แกล้งน้องก็มีนะคะก็ทําภาษาเด็กผู้ชายน้องก็มีหยอกกันบ้างอะไรค่ะบางทีแบบน้องร้องแม่ก็ถามน้องไปทําอะไรน้องเขาว่าเขาแค่แบบเอามือไปแตะน้องอะไรเงี้ยแต่แตะแรงไปหน่อย มีความก็ธรรมชาติของเด็กเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเอ็นดูน้องนะคะคอยมาลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่ชอบตอนน้องทานอาหารเลอะเทอะค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวในคลิปนะคะคือจัดเต็มมากเลยค่ะน้องคือแบบทําบุญเขาก็จะอิ้วอิ้วอิ้วโอ้ยแม่ก็ขำค่ะซีปันสุก almost stand she try to sit and stand up น้องจะยืนนะครับยืนยืนนี่ mean what stand sit down mean what yeah sit down mean นั่งปันสุกคะจะยืนเหรอลูกยองโยยองยกยองโยยองยกทำบุญ น่ารักจังเลยปันสุกเหรอคะปันสุกจ๋าจ้าจ๋าแม่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 จ๋าจ๋าจ้าจ๋าจ้าช่วงนี้นะคะกฎบ้านเราก็คือพยายามพูดไทยกันค่ะแม่พึ่งพี่นีนาพี่เนท่านน่ะพูดไทยกันอยู่แล้วแต่อยากให้พี่ๆนะเขาพูดไทยกับน้องด้วยก็คือพยายามกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายท่านผู้ชมคะมีตอบคอมเมนต์ดุๆอีกแล้วค่ะคือเป็นคนทําช่องก็ต้องยอมรับเรื่องพวกนี้ให้ได้นะคะแม่พึ่งยอมรับได้ค่ะแต่ดุแค่ไหนเดี๋ยวไปดูตอนท้ายค่ะได้เวลาอาหารทานเล่นค่ะโอ้โหครบ5สีเลยค่ะท่านผู้ชมน้องก็ทานอย่างแมว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 สนุกไหมลูกอร่อยไหมคะแต่ว่าพี่ทําบุญของเราไม่ชอบนะคะเวลาน้องทําเลอะเทอะน้องพี่ทําบุญจะบ่นค่ะบอกมามี่อะไรอย่างเงี้ยคือจะว่าน้องด้วยว่าน้องทําเลอะเทอะทําดีๆได้ไหมอย่าทําเลอะอะไรอย่างเงี้ยแม่พึ่งก็ต้องอธิบาย potato chips ก็ต้องบอกทําบุญเขาอะนะคะว่าเป็นเรื่องปกติลูกเป็นเรื่องธรรมดาตอนหนูเป็นเด็กเท่าน้องหนูก็ทําแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะทําความสะอาดได้พอเลิกก็ทําความสะอาดครับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเล่าให้น้องเขาฟังเนาะ It's okay Oh no, I know, I know. It's so yummy, So yummy. I know. Yeah, just some water. What? Yeah.อะไรไหมคะน้องปันสุกของเราเขาถือว่าเก่งในเรื่องการทานอาหารนะคะเขาสามารถที่จะเคี้ยวเคี้ยวอมอมดูดดูดแล้วก็คายออกมาถ้าชิ้นใหญ่เขาจะยังไม่
ยังไม่เคยสำลักหรือติดคอเลยนะคะแต่แม่พึ่งจะเฝ้าดูอยู่ตลอดนะทุกครั้งที่ทานอาหารคือไม่เคยทิ้งห่างเลยค่ะเพราะกรณีเผื่อติดคอเนาะอ่ะแล้วทานเสร็จแล้วก็ไปออกกำลังกายค่ะตอนนี้น้องปันสุขของเราอายุได้7เดือนครึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เริ่มกระดึบกระดึบไปทั่วบ้านแบบนี้ค่ะก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็เริ่มมีการที่จะเอียงตัวมานั่งนั่งได้แข็งแรงขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าเจออะไรที่สามารถเกาะยืนได้น้องก็จะเกาะยืนค่ะอย่างถ้าแม่นั่งอยู่ถ้าแม่นอนอยู่เงี้ยก็จะจับเกาะหรือว่าถ้าตามขอบโซฟาเงี้ยเขาก็จะจับแล้วก็เริ่มถัดไปข้างๆข้างๆอะค่ะก็ถือว่าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวกล่าวถึงคอมเมนต์นิดนึงค่ะท่านผู้ชมก็เข้าใจนะคะท่านผู้ชมเรื่องของคอมเมนต์ที่มีต่อว่ามาบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกเนาะแม่พึ่งก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% อันนี้เข้าใจแล้วก็ยอมรับได้ค่ะอะไรคะนักเรียนระหว่างที่เราจะคุยเรื่องคอมเมนต์กันต่อก็ใช้ภาพพื้นหลังเป็นพี่น้องเขาสอนหนังสือกันนะคะก็พี่ธบุญก็พยายามสอนน้องน้องปันสุขก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็เล่นไปกับเขาอะค่ะกดนู่นกดนี่มั่วไปเขาก็มีความสุขดีนะคะเขานั่งอยู่นานเลยนะคะไม่ยอมร้องให้แม่พึ่งอุ้มลงด้วยนะเขาก็เล่นกดไปแล้วก็คือมีเสียงโต้ตอบมาอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะชอบเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโต๊ะเขียนหนังสือที่ดีมากๆเป็นโต๊ะการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะคะแม่พึ่งซื้อมาจากคอสโครู้สึกว่าจะประมาณ50กว่าเหรียญหรือ49ดอลลาร์เนี่ยค่ะก็432ประมาณ1,000หน่อยๆเองนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยถือว่าคุ้มมากค่ะแล้วก็คือใช้ดีมากเลยค่ะข้างในมีแผ่นสำหรับเอามาปรับเป็นการเรียนรู้ในภาคส่วนต่างๆเนาะอวัยวะตัวอักษรการรูปร่างรูปทรงต่างๆแล้วก็จะมีคำพูดให้เราบอกหมดเลยอะค่ะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่ารีวิวนะคะแค่บอกว่าเออดีจังเลยแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะถ้าต่อไปอยากจะมาจ้างรีวิวบอกได้นะคะโอเคมาที่คอมเมนต์กันท่านผู้ชมก็มีคอมเมนต์อันนึงก็คือช่วงหลังๆมาแม่พึ่งพยายามพูดถึงให้น้อยแล้วนะในเรื่องของสามีที่จะต้องทำเรื่องการฟ้องหย่ากันแต่ก็มีพูดถึงบ้างเพราะว่ามันก็คือยังเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ยังไม่จบเนาะก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าคืออะไรนะอะไรประมาณว่าพร่ำเพ้อถึงแต่เรื่องผัวอะไรเงี้ยโอ้ยสะอึกเหมือนกันค่ะคือต้องขออนุญาตลบไปนะคะถ้าเจอคอมเมนต์ที่ค่อนข้างจะหยาบคายแม่พึ่งขออนุญาตลบนะคะไม่ได้อยากเก็บมาใส่ใจแต่ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมมองในอีกมุมนึงบ้างเหมือนกันว่าเออเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะรับกันได้ง่ายๆแม่พึ่งก็พยายามแล้วที่พยายามที่จะไม่พูดถึงแต่พอเวลาพูดถึงแล้วยอดวิวดีก็เลยอยากจะพูดถึงหล่อเล่นก็พอเวลามีเรื่องนี้เข้ามาหรือว่าพูดถึงก็ทำให้มียอดวิวเยอะแม่พึ่งก็ดีใจที่ท่านผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมไงคะก็ได้รู้จักกันมากขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะคือถ้าเกิดเดี๋ยวจบเรื่องสารอะไรเสร็จก็คงไม่จำเป็นต้องพูดถึงแล้วจริงๆค่ะแต่ตอนนี้มันยังมีความเกี่ยวข้องก็มีพูดถึงบ้างแต่ขอบอกว่าไม่ได้พร่ำเพ้อค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้ยเฝ้ารอเขากลับมาหรือว่าเขาเรียกอะไรโหยหวนโหยหาไม่เลยค่ะเพราะตอนนี้สิ่งที่แม่พึ่งเปิดเผยไม่ได้คือความจริงที่แม่พึ่งรู้ทีหลังอีกเยอะแยะมากมายถึงความไม่ดีในด้านลบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปเด็ดขาดค่ะตอนนี้คือปกป้องลูกอย่างเดียวค่ะจากใจจริงค่ะท่านผู้ชมแม่พึ่งไม่โกรธไม่แค้นคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นแม่พึ่งเข้าใจความเป็นมนุษย์ค่ะว่าทุกคนมี2มุมมองอยู่แล้วเราไม่มีทางที่จะทำถูกใจคน 100% ไม่มีทางที่จะทำถูกใจคนทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแม่พึ่งไม่เป็นที่พอใจหรือว่ารู้สึกไม่ชอบแม่พึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะคอมเมนต์มาได้แต่แม่พึ่งขออนุญาตลบก็จริงๆมีถือว่ามีส่วนน้อยมากแบบไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำอะค่ะคือน้อยมากแบบคอมเมนต์มาสัก100คอมเมนต์เนี่ยจะมีคอมเมนต์ที่ฟังแล้วดูหรือว่าดูไม่ค่อยสุภาพแค่ประมาณคอมเมนต์เดียวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแม่พึ่งยังโอเคอยู่กับสถานภาพตอนนี้นะคะกับความเอ็นดูที่ท่านผู้ชมมีให้กับครอบครัวเราแม่พึ่งยังมีความสุขมากๆอยู่ค่ะเราก็จะตั้งใจทำดีคิดดีทำดีต่อไปแล้วก็ต่อสู้เพื่อเด็กๆค่ะยังไงต้องให้เด็กๆปลอดภัยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีอนาคตที่ดีขึ้นแม่พึ่งก็ตั้งใจทำงานทำหน้าที่ต่อไปค่ะแล้วเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะท่านผู้ชมทักเข้ามาอีกแล้วเรื่องของว่าแม่พึ่งช่วยหน่อยช่วยในเรื่องการมาให้ข้อมูลเรื่องการลดน้ำหนักหน่อยอันนี้ทักไลน์ส่วนตัวเข้ามานะคะเพราะแม่พึ่งไม่อยากเอามาพูดตรงนี้มากเพราะว่าเผื่อบางท่านไม่ได้สนใจตรงนี้เขาก็จะรู้สึกรำคาญเนาะเพราะฉะนั้นทักส่วนตัวเข้ามาหาแม่พึ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่พึ่งเล่าให้ช่วงนี้มี2ออปชันให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นออร์แกนิกเลยหรือว่าจะเป็นอีกออปชันนึงที่รองลงมาก็สามารถปรับได้ตามงบเลยค่ะ
คลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะคะมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ